ครับต่อไปเราจะลงลึกในรายละเอียดที่จะเดาข้อสอบกันนะครับว่าจะมีอะไรบ้างเริ่มด้วยพรบสตงก่อนเลยนะครับพรบสตงประกอบด้วย8ส่วนตามที่กล่าวไปข้างต้นแล้วประกอบด้วยบททั่วไปคตงพทงสตงนะครับกองทุนนะครับหน้าที่อำนาจของพทงวินัยการเงินการคลังของรัฐบทกําหนดลงโทษนะครับเราจะไปเร็วกันนิดนึงนะครับเริ่มต้นด้วยที่นิยามนะครับหน่วยงานหน่วยรับตรวจทั้ง8หน่วยมีอะไรบ้างผมจะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับก็คือฝั่งของรัฐกับเอกชนซึ่งอาจจะไม่ใช่เอกชนโดยตรงนะครับแต่ว่าเขียนให้มันเข้าใจง่ายก่อนว่ามันมีรัฐกับเอกชนนะในส่วนของรัฐก็จะมี4ประกอบด้วยอะไรบ้างกระทรวงทบวงกรมนะครับ2ก็คือราชการส่วนภูมิภาคนะครับ3ราชการส่วนท้องถิ่น4รัฐวิสาหกิจนะครับในภาคของเอกชนก็จะเป็น5ทุนหมุนเวียน6หน่วยงานอื่นของรัฐนะครับ7หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินจากรัฐนะครับ8หน่วยงานอื่นที่กฎหมายให้สตง.เป็นผู้ตรวจสอบนะครับทุนหมุนเวียนนะครับทุนหมุนเวียนประกอบด้วยอะไรบ้างทุนหมุนเวียน3บวก3ทั้ง3บวก3นะครับประกอบด้วยกองทุนเงินทุนทุนกองทุนเงินทุนทุนแล้วก็จะตามด้วยหมุนเวียนนะครับเอาไปต่อท้ายทีนึงก็จะเป็น6นะครับกองทุนก็จะมีกองทุนหมุนเวียนเงินทุนก็มีเงินทุนหมุนเวียนทุนก็จะมีทุนหมุนเวียนนะครับก็จะเป็นทุนหมุนเวียนทั้ง3บวก3ครับเข้าสู่กฎหมายกันละคราวนี้มาตรา7นะครับมาตรา7บอกว่าไงมาตรา7บอกว่าเรื่องของพฤติการอันเชื่อว่ามีการทุจริตนะครับเขาบอกว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่านะครับมีการใช้จ่ายเงินแผ่นดินที่มีพฤติกรรมอันเป็นการอยู่4อย่างก็คือมีการทุจริตต่อหน้าที่2ก็คือจงใจปฏิบัติหน้าที่3ใช้อำนาจขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายนะครับ4อาจทำให้การเลือกตั้งไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมนะครับพอทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินไม่มีอำนาจดำเนินการใดๆให้ผู้ว่าการนะครับแจ้งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะครับหรือกกต.นะครับคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องให้แจ้งแล้วทำไมแจ้งเพื่อให้ทราบนะครับและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปนี่คือมาตรา7ก็คือมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการใช้จ่ายเงินแผ่นดินมีพฤติการอันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่จงใจปฏิบัติหน้าที่ใช้อำนาจขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอาจทำให้การเลือกตั้งไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมเป็นกรณีที่ผู้ว่าการไม่มีอำนาจใดๆให้ผู้ว่าการแจ้งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติแจ้งคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปนะครับมาตราที่สำคัญตัวนี้ผมคิดว่าสำคัญนะครับตัวนี้มีโอกาสที่จะออกสอบได้คือมาตรา10มาตรา10นี้จะพูดถึงหลัก